สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัด MAC นะครับหรือว่าวัดแอมป์ไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองปกติแล้วเขาก็จะใช้เป็นแคลมิเตอร์นะครับลักษณะเหมือนตัวขวามือนะครับสีเหลืองนะครับในการวัดแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับเอามาวัดดูคำเตือนนะครับระวังไฟดูดเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงนะครับอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้เป็นการสาธิตให้ชมเท่านั้นนะครับไม่ควรทำตามถ้าหากว่าจะใช้เป็นแคลมิเตอร์ในการวัดจะง่ายและก็ปลอดภัยกว่านะครับส่วนมัลติมิเตอร์ของใครเนี่ยจะรองรับการวัดแอมป์แบบ AC หรือไม่นี่ก็ลองไปเช็คกันดูนะครับแต่ส่วนมากวัดแอมป์ DC มักจะทำได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นผมจะย้ายสายโพรบสีแดงนะครับจากด้านขวามือนะครับผมจะย้ายให้มันอยู่ด้านซ้ายมือลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายวงจรที่ผมต่อไว้ให้ฟังกันนะครับก็จะมาจากไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับเส้นสีเหลืองก็จะเป็นเส้นลายนะครับผมก็จะต่อเส้นลายเข้ามาตรงนี้นะครับมาหาเส้นโพรบสีแดงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากตัวมิเตอร์ก็จะออกมาเส้นดำนะครับแล้วก็เข้าไปที่โหลดนะครับโหลดก็คือพัดลมนะครับในที่นี้นะส่วนสายสีดำนะครับผมก็จะต่อจากเส้นนิวตรอนนะครับเข้าอีกเส้นหนึ่งของพัดลมนะครับขั้นตอนต่างๆนี้ผมยังไม่ได้เสียบไฟนะก็คือยังไม่มีไฟเดินในระบบนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับโอเคครับหลังจากที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทำการเปิดมัลติมิเตอร์ก่อนนะครับผมจะเปิดมาที่แอมป์นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งแอมป์ DC นะครับตัวนี้จะเป็นแอมป์ DC นะครับนี่มีตัวหนังสือ DC อยู่แล้วจะมากด Select นะครับก็จะกลายเป็น MAC นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่า True RMS นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดไฟนะครับตอนนี้มีไฟวิ่งอยู่ในวงจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะครับเปิดเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับพัดลมตัวนี้นะครับสเปคก็ตามนี้เลยนะครับกินไฟอยู่ที่39วัตต์ 0.18 แอมป์นะครับก็ถือว่ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเที่ยงตรงดีเดียวนะครับความจริงแล้วมันมีวิธีการวัดที่ง่ายกว่านี้นะครับซึ่งการวัด MAC เนี่ยที่นิยมใช้กันก็จะเป็นการใช้แคลมมิเตอร์นะครับในการวัดแคลมมิเตอร์ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับอย่างของผมนี่ก็เป็นตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทเองนะครับผมจะปรับมาที่2แอมป์นะครับจากนั้นก็เอาไปหนีบหรือว่าเอาไปคล้องสายนะครับสายได้สายหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคล้อง2สายพร้อมกันมันจะอ่านค่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกคล้องสายนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดพัดลมดูครับจะเห็นได้ว่าแคลมิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวเลขค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าราคามันไม่สูงมากนะครับตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเทียบกับมัลติมิเตอร์ตัวที่เพิ่งใช้งานผ่านมาเมื่อกี้นะครับตัวนั้นก็จะแพงกว่าประมาณสัก 3-4 เท่านะครับก็อาจจะทำให้ค่าที่วัดได้ผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับก็มาฝากกันนะครับสำหรับการวัด MAC หรือว่าวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะครับเพราะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครเอามาทำให้ดูกันนะครับเพราะบางทีมัลติมิเตอร์อาจจะไม่รองรับหรือไม่ก็ค่อนข้างจะอันตรายไปก็เลยใช้วิธีการใช้แคลมมิเตอร์เอาไปหนีบเอาก็ง่ายและสะดวกดีนะครับอย่างคลิปเนี้ยเจตนาของผมที่ทำขึ้นมาก็เพื่อว่าอยากจะให้ชมกันนะครับว่ามัลติมิเตอร์มันก็สามารถวัดได้เช่นกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะครับข้อนี้ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเลยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับถ้าหากว่าชอบใจถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญฝากกดติดตามบวกกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ